สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคาดหวังอะไรจากคุณเขาคาดหวังอะไรจากคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะคะมองดูว่าต่างคนเนี่ยต่างมีความรู้สึกที่ดีๆให้ต่อกันต่างคนต่างชอบพอกันมีความรู้สึกที่ดีชอบถูกใจนะคะแล้วก็ทำไมถึงมีความรู้สึกว่าไอ้ความรักอ่ะมันมีอยู่นะความรักความรู้สึกดีๆมันมีแต่ว่าเหมือนแตะต้องกันไม่ได้อ่ะมันเหมือนมีอะไรมากั้นกลางระหว่างคุณสองคนให้เหมือนแบบต้องแยกกันต้องห่างกันสัมผัสกันไม่ได้หรือว่าแตะต้องกันไม่ได้หรือต้องคอยดูกันอยู่ห่างๆเนี่ยพลังงานเหมือนกันทั้งคู่เลยเห็นไหมฝั่งเขาก็ดูคุณอยู่ห่างๆฝั่งคุณก็ดูเขาอยู่ห่างๆของคุณมีรั้วกั้นรั้วหนามกั้นเลยอ่ะของเขานี่คือแบบเป็นภูผาสูงที่แบบว่าเขายังเอื้อมไม่ถึงอ่ะเขาต้องปีนขึ้นไปอ่ะค่ะเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางเนาะก็คืออยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำได้แค่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆคิดถึงกันแต่ว่าสัมผัสกันไม่ได้หรือว่าบางคนเนี่ยก็มีเรื่องของขอบเขตอะไรบางอย่างที่มากั้นเอาไว้อาจจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องเช่นไม่ใครก็ใครอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วมันก็เลยทำให้แบบถึงจะรู้สึกดีต่อกันมากแค่ไหนแต่ก็ต้องหักห้ามใจหรือว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาขวางกั้นเอาไว้ที่ทำตามใจไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือฝั่งเขาอ่ะเอาจริงๆเขาค่อนข้างแน่ใจว่าเขาชอบคุณนะแล้วก็เขาอยากจะต่อสู้อยากจะไขว่คว้าเพื่อให้ได้คุณมาแต่ฝั่งคุณเนี่ยคุณมีค่อนข้างที่จะคิดลบมากกว่าเขาในความสัมพันธ์นี้คือคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากอะความสัมพันธ์เนี่ยมันดูห่างไกลความเป็นจริงแล้วก็คุณยังมองไม่ออกเลยอะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคุณแล้วมันเหมือนกับทางฝั่งคุณอะเป็นรักต้องเลือกด้วยนะ1คือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วคุณต้องเลือกระหว่างเขาคนเนี้ยกับตัวจริงของคุณกับอีกคนนึงหรือ2คุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกแบบเป็นบุคคลอะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกระหว่างเขากับบางสิ่งบางอย่างเช่นกรณีที่เขาอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณจะต้องไปอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วเราจะต้องทิ้งที่นี่ทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรต่างๆที่อยู่ที่เนี่ยคือคุณมีครอบครัวอยู่ที่ไทยมีครอบครัวอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนมีสังคมอะไรของคุณอะอยู่ที่นี่หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างของคุณคืออยู่ที่นี่แล้วคุณจำเป็นจะต้องเลือกอะระหว่างเขากับสังคมของคุณกับชีวิตที่มีอยู่ของคุณที่นี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องเลือกว่าแบบจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรแบบเนี้ยคือฝั่งคุณอ่ะคุณเหมือนกับมีช้อยมีอะไรบางอย่างให้คุณคิดว่าคุณจะเลือกทางไหน
อืมแต่คุณค่อนข้างดูที่จะแบบเหมือนถอดใจอะแต่ทางฝั่งเขานะฝั่งเขาดูยังไม่ถอดใจเท่าไหร่ฝั่งเขาเหมือนกำลังพยายามหาทางกำลังหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงคุณกับเขาถึงจะได้อยู่ด้วยกันคุณกับเขาถึงจะได้ลงเอยกันได้อะไรแบบเนี้ยโอเคอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วเขาอ่ะคาดหวังอะไรจากคุณเขาคาดหวังให้คุณมีความกล้าหาญมากกว่านี้หน่อยก็น่าจะตรงกับพลังงานของคุณที่เปิดมาเมื่อกี้อ่ะพอดูคุณกลัวคุณกังวลแล้วคุณค่อนข้างจะถอดใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาสิ่งที่เขาหวังจากคุณนะก็คืออยากให้คุณเนี่ยให้ความร่วมมือกับเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยได้ไหมคือถ้าให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันอาจจะไม่สำเร็จหรือมันอาจจะสำเร็จแต่สำเร็จช้าเวลามันอาจจะต้องยืดออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะให้เขาเหนื่อยอยู่คนเดียวหรอถ้าคุณถอดใจไปตอนนี้แล้วเขาจะสู้กับใครอ่ะจะมีใครช่วยเขาสู้ล่ะจะมีใครช่วยเขาฟันฝ่าอุปสรรคล่ะถ้าคุณกลัวแล้วเขาจะทำยังไงเขาอยากให้คุณกล้าคิดกล้าทำกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ไหมเรามาช่วยกันหาวิธีมาช่วยกันหาวิธีหาทางออกสำหรับปัญหาของเรากันเถอะอันนี้คือแบบเป็นคำพูดที่เขาอยากจะบอกคุณด้วยอะเนาะเขาคาดหวังว่าคุณจะช่วยเขาคาดหวังว่าคุณจะช่วยเขาหาทางออกคาดหวังว่าคุณจะมีความกล้าหาญที่จะทำอะไรตามใจตัวเองกล้าที่จะรักกล้าที่จะสู้เขาอ่ะอยากให้คุณอดทนรอเขานะคะอยากให้คุณทนหน่อยได้ไหมรอจนกว่าจะถึงวันที่เป็นของเราคือเขากลัวว่าคุณน่ะจะไปสนใจคนอื่นคือเขารู้ว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาอาจจะมีคนให้ความสนใจคุณแต่เขาอยากให้คุณโฟกัสที่เขาได้ไหมเขาอยากให้คุณเนี่ย อดทนรอเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากทำให้คุณมีความสุขนะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขแต่ความสุขของคุณน่ะคือต้องมาจากเขาอ่ะเขาไม่อยากให้คุณมีความสุขเพราะว่าคนอื่นเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยวันนึงอ่ะมันจะต้องประสบความสำเร็จมันจะต้องได้ลงเอยอย่างสวยงามเต็มไปด้วยความสุขและผู้คนรอบๆตัวคุณจะร่วมยินดีกับคุณและเขาคือเขาคาดหวังไว้แบบนี้เขาค่อนข้างจินตนาการไว้สวยงามนะคะแล้วก็พยายามจะมองบวกผู้อ่านรู้สึกว่าเขาพยายามจะมองบวกต้องใช้คำว่าพยายามเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถามว่าตัวเขารู้ไหมว่ามันเป็นไปได้ยากตัวเขาก็รู้เขารู้แหละว่ามันลำบากแต่เขาพยายามคิดว่าถ้าเขาสู้ถ้าเขาอดทนถ้าเขามีความพยายามมากพอสักวันหนึ่งมันต้องสำเร็จสักวันหนึ่งมันต้องได้มาอะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเชื่อว่าถ้าคุณกับเขาอะร่วมมือกันถ้าคุณกับเขาจับมือกันเดินไป
ช่วยเหลือกันอะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะประสบความสำเร็จได้เขาคาดหวังให้คุณอยู่เคียงข้างเขาจนกว่าจะถึงวันนั้นจนกว่าจะถึงวันที่คุณกับเขาอะได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันเขาหวังว่าคุณจะกล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะต้องทำให้เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าได้อย่างเสียอย่างคุณอาจจะต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาต้องยอมสละอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาคือสรุปคือเขาอยากให้คุณเลือกเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าการที่คุณเลือกเขาอ่ะคุณอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างหรืออาจจะต้องทำให้ใครบางคนเสียใจอาจจะเป็นคนรอบตัวคุณญาติพี่น้องของคุณครอบครัวคุณเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่คุณจะมาคบกับคนคนนี้อะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้ครอบครัวคุณยังไม่รู้ถ้าวันนึงเขารู้เขาอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางคุณอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบเนี้ยครอบครัวของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีความเป็นห่วงมีความกังวลอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณอาจจะต้องทำให้อาจจะต้องยอมทำให้พวกเขาอ่ะพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นห่วงคุณอ่ะต้องรู้สึกกังวลต้องรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะถ้าหาเหตุผลดีๆได้เช่นการที่คุณไปอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทิ้งครอบครัวคุณก็ยังเป็นลูกคุณก็ยังรักพ่อแม่เหมือนเดิมก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่เหมือนเดิมก็อาจจะแบบไม่ได้เจอกันทุกวันแต่ก็นานๆมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็อาจจะดูแลด้วยวิธีอื่นเช่นอาจจะส่งเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคุยกันเนาะแล้วแต่ครอบครัวค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนรอบๆตัวคุณคนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยคือคุณอาจจะต้องทำให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่านั่นแหละเขาอยากเขาคาดหวังว่าถ้าถึงวันที่คุณต้องเลือกจริงๆอะคุณจะยอมตัดใจคุณจะกล้าเลือกแล้วคุณจะเลือกเขาเพราะเขายินดีที่จะเป็นครอบครัวให้กับคุณเขายินดีที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหวังว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันต้องเลือกจริงๆคุณจะกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะใจร้ายกล้าที่จะเหมือนใจดำอ่ะแต่มันก็แค่คิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลานึงแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะคิดว่าทุกคนจะเข้าใจจะเข้าใจคุณจะเข้าใจในความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะไรแบบนี้นะคะบางคนถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของระยะทางก็อาจจะเป็นเรื่องของพื้นเพเขาเรื่องของตัวตนเขาคือคนรอบตัวคุณน่ะคนในครอบครัวคุณเพื่อนฝูงคุณอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ชอบเขาอะไรบางอย่างก็ได้หรืออาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาไม่เหมาะกันไม่คู่ควรหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันดูแบบอาจจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะreconsider เขาอยากให้คุณลองคิดไต่ตองดูให้ดีๆนะคือก็ตั้งแต่พลังงานของคุณน่ะพลังงานของคุณดูแบบสับสนพลังงานของคุณดูเหมือนแบบถอดใจดู
ดูเหมือนจะปล่อยมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเหนื่อยคือเขาอยากให้คุณลองคิดทบทวนดูให้ดีๆเอออย่าเพิ่งปล่อยมือจากเขาได้ไหมวิธีเนี่ยฟิววีคทำไมหรอโรแมนส์อ่ะสิ่งที่เขาคาดหวังกับคุณน่ะคือเขาต้องการความรักจากคุณต้องการให้คุณเลือกเขาต้องการให้คุณอยู่เคียงข้างเขาต้องการให้คุณกล้าที่จะสู้เพื่อความรักระหว่างคุณกับเขาเขามีความรักให้กับคุณน่ะแล้วเขาก็ต้องการจากคุณด้วยไม่รู้นะว่าภายใน 2-3 สัปดาห์หรือภายใน1เดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าไพ่โรแมนซ์ออกมาอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแหละอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาอาจจะทำอะไรดีๆให้กับคุณหรือว่าบางคนเขาอาจจะคุยเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณนะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนจะเอายังไงเราจะทำยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีการปรึกษาหารือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่รีคอนซิเดอร์มันก็ขึ้นมาเนาะเหมือนกับจะต้องคิดอ่ะต้องมีอะไรให้ต้องคิดนะคะโอเคก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ